ข้าพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำผู้บริหารกรุงเทพมหานครและข้าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณดังต่อไปนี้ข้าพุทธเจ้าข้าพุทธเจ้านายชัดชาติสิทธิไทยขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักการคำสอนแห่งศาสนาด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะเดินรอยตามเรื่องพระยุคลบาท
ที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปีพุทธศักราช